วัสดีครับคุณผู้ชมครับเพจที่นี่ราศีสไลด์และศรีสะเกษชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับเขามีงานผลไม้และของดีศรีขุนหารครั้งที่22บริเวณวงกลมขุนบริเวณวงกลมของอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่7กรกฎาคม2567นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินชมบรรยากาศของงานผลไม้และของดีศรีขุนหารนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับทุเรียนนะครับทุเรียนของขุนหารตัวนี้ก็โลละ220บาทนะครับทางโน้นก็มีการแสดงนะครับดูทุเรียนขุนหารนะครับน่าทานมากๆนะครับคุณผู้ชมครับดูครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินชมบรรยากาศนะครับของงานทุเรียนหรือว่างานผลไม้และของดีศรีขุนหารนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินชมเท่าที่สังเกตนะครับก็นี่ก็พวงมณีนะครับ80บาทถือว่าไม่แพงนะครับคุณผู้ชมครับนี่คืองานผลไม้และของดีศรีขุนหารอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับโอ้โหทุเรียนเท่าที่สังเกตนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับฝั่งนี้ขายอาหารการกินนะครับคุณผู้ชมครับเยอะทีเดียวครับอาหารการกินฝั่งนี้ก็เป็นทุเรียนนะครับโอ้มีก้านยาวด้วยนะครับก้านยาวนี่ขายโลละ200บาทเท่านั้นเองนะครับไม่แพงนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็เป็นทุเรียนหมอนทองนะครับพอดีทานเลยนะครับวันนี้เขาซ้อมใหญ่กันนะครับคุณผู้ชมครับได้ยินทางโน้นนะครับมีเสียงเพลงทำการแสดงทางด้านโน้นนะครับตรงนี้180บาทเองนะครับโอ้180นะครับพี่น้องครับทั้งนี้นี่ครับโอ้สวยสวยงามสวยงามครับคุณผู้ชมครับนอกจากทุเรียนนะครับขุนหารนะครับยังมีขุนทั้งขุนกับมียังมีอย่างครับพี่น้องครับทุเรียนขุนหารสตอนะครับที่ขุนหารนะครับนอกจากจะมีทุเรียนแล้วก็ยังมีสตอนะครับซึ่งที่ขุนหารปลูกผลไม้ได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสตอแล้วก็ อะไรครับมังคุดนะครับก็มีนี่ครับคุณผู้ชมครับดูครับสตองามงามโลเท่าไหร่นะครับแม่ค้า150นะครับสตอ150นะครับลูกใหญ่ๆฝักแก่ๆเลยเนาะ150นะครับคุณผู้ชมไม่แพงเลยนะครับนี่งามมากๆครับนี่ก็ทุเรียนนะครับทางนี้ทางนี้ก็มีทุเรียนเช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คืองานของดีศรีขุนหารนะครับงานผลไม้และของดีศรีขุนหารเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินไปชมทางด้านโน้นนะครับเขามีการแสดงกันนะครับI'm sorry.